ข่าวเด่นประจำเดือนกันยายนรัฐมนตรีอว.กล่าวปาฐกถาพิเศษงานสถาปนา135ปีมจร.ชี้หวังให้การศึกษาไทยเกิดหลักสูตรแนวทางของพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดอารยธรรมความรู้ใหม่ของโลกอพวช.มอบสื่อเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกทม.ทั้ง34แห่งเพื่อส่งต่อความรู้ความสนุกให้แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจสนับสนุนเทศกาล BKK Ranger ของกรุงเทพในเดือนกันยายนอพวช.ร่วมซีเกตและมทส.เปิดตัวนิทรรศการ Data Scientist นักแปลงข้อมูลสู่กลยุทธ์สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนพร้อมชวนทดลองสวมบทบาทอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลณจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.โคราชอพวช.รวมสถาบันพระปกเกล้าจัดนิทรรศการเคลื่อนที่มองสยามตามรอยพระปกเกล้าส่งเสริมเรียนรู้พระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรัชสมัย M-Tech สวทช.เปิดตัว V-Chic ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืชพร้อมส่งต่องานวิจัยจากแล็บสู่เชิงพาณิชย์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภค